จ้าบ้านสิงคโปร์อัลฟอสครับส่งนักเตะชุดใหญ่ที่มีดีกรีทีมชาติสิงคโปร์ลงสนามในส่วนของแรกหลายคนส่วน PG ครับก็ส่งนักเตะชุดใหญ่ลงสนามก็ครั้งเช่นกันครับและนัดนี้ครับมีผู้บริหารของ PG ครับตามมาเชียร์หลายคนด้วยกันเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายทักทายก่อนครับจากการโมงแต่ว่าบอลนั้นชนเสากระเด็นออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองครับในนาทีที่4ครับอันเดวินจูจินครับได้บอลจากริมเส้นและตัดสินใจยิงมุมแคบนะครับเสียบเข้าประตูไปแบบตัวเองนั้นตกใจเหมือนกันครับให้ BG นำก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่า2ทีต่อมาครับจอห์นวิลสันครับได้ยิงจากระยะ20หลาแบบไร้ความกดดันเลยนะครับเสียบมุมบนเข้าประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เจ้าบ้านมีเกมรุกที่แน่นอนกว่าครับแล้วก็มีโอกาสยิงอีกครั้งแต่ว่ากินสารวังป่าครับปัดไว้ได้ในนาทีที่42ครับจากลูกเตะมุมนะครับกองหลัง BG สกัดไม่ดีครับบอลมาเข้าทางจอห์นวิลสันที่ยืนแบบไร้คนประกบครับเพราะเป็นวิลสันวอลเล่เต็มเท้าตุงตะขาอีกครั้งครับให้เจ้าบ้านขึ้นนำบ้าง BG ครับมีโอกาสยิงตีเสมอในช่วงปลายครึ่งแรกครับแต่ว่าลูกยิงของชาตรีชิมทะเลลอยชนคานบนไปแบบน่าเสียดายครับจบครึ่งแรก BG ตามอยู่1ประตูต่อ2ครึ่งหลังครับบางกอกกราสเปิดเกมรุกเข้าใส่ครับสุทธีสุขสมกิจเปิดบอลจากด้านซ้ายมาได้สวยครับแต่ว่าผู้สาวประตูนั้นออกมาตัดไม่ได้ครับก่อนที่ชาตรีจะถึงในนาทีที่50ครับบางกอกกราสน่าจะยิงประตูตีเสมอได้อย่างที่สุดครับแต่ว่าชาตรีชิมทะเลครับดันยิงแป้นหน้าปากประตูครับอดตีเสมออย่างน่าเสียดายในนาทีที่53ครับกิตติศักดิ์ครับต้องออกแรงเซฟลูกยิงของมาร์ติเนสไว้ได้สวยเลยทีเดียวแต่ว่าในนาทีที่56ธนงศักดิ์ประจักษ์กตาครับไปทำฟาวล์อินทราซาดานผู้ตัดสินก็เป่าให้เจ้าบ้านได้เป็นจุดโทษครับแล้วก็เป็นเฟเดริโกมาร์ติเนสครับยิงเข้าไปให้เจ้าบ้านนำ3ประตูแต่ว่าบางกอกกราสครับยิงประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากการยิงของสุธีสุขสมกิจในนาทีที่59ครับยิงเข้าไปได้สวยงามจริงๆครับเจ้าบ้านมีเกมรุกที่น่ากลัวมากครับนัดนี้ครับกิจสารป่านั้นต้องเซฟไว้หลายครั้งนะครับในนาทีที่67ครับบางกอกกราสได้เตะฟรีคิกครับแล้วก็เป็นสุธีสุขสมกิจยิงเลียดบอลนั้นแฉลบกองหลังเข้าประตูครับตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3หลังจากนั้นก็นาทีที่78อาจารย์ยี่ตัวสำรองครับใช้ความเร็วครับก่อนยิงบอลนั้นผ่านทุกคนไปถึงหน้าประตูครับแล้วเป็นชาตรีฉิมทะเลวิ่งเข้ายิงหน้าปากประตูครับให้บางกอกกราสขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ3เจ้าบ้านพยายามที่จะตีเสมออาเมดลาทิฟก็มีโอกาสยิงจากห้องกรอบเขตโทษครับกิซารอนปาต้องเซฟถึง2ครั้งครับถึงจับบอลไม่ได้ในช่วงทดเวลาการแข่งขันครับอาจายี่ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดครับลากหลุดกองหลังก่อนที่จะผ่านให้กับเอ็กโคโลแปลง่ายๆครับให้ BG นำเป็น5ประตูต่อ3หลังนั้นทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมบางกอกกราสเอฟซีบุกมาชนะสิงคโปร์อาร์มฟอร์ส5ประตูต่อ3